สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาปลูกพริกนะคะพอดีว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะแล้วเราจะขูดดินง่ายแต่ดินตรงนี้นะคะเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นดินสีแดงนะดินแน่นมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะปลูกพริกนะคะเพราะว่าเขาพันพริกไว้เยอะมากเลยค่ะนี่เพาะเองนะคะดูเต็มเลยพริกสวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้เล็กจะเอามาปลูกเนาะไปดูกันเลยผู้ชมคะเล็กให้ดูนะดินตรงเนี้ยเป็นดินเหนียวนะคะเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นดินสีแดงเนี่ยค่ะวิธีการแก้ก็คือให้ใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะมีแกลบจุลินทรีย์เจ้าปลวกแล้วก็สูตรระเบิดดินนะคะก็คือหมักนมจืดนะคะเอามาใส่บ่อยๆที่ขาดไม่ได้ก็คืออินทรีย์วัตถุก็คือเป็นใบไม้แห้งนะคะเอามาปรับปรุงดินแล้วดินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเล็กจะปลูกกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะปกติแล้วปลูกแบบ 3-4 ต้นในหลุมเดียวเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้พริกเป็นพุ่มสวยนะคะเดี๋ยวพามาเดินดูตรงนี้ก่อนนะพามาดูพริกต้นนี้ค่ะเห็นไหมนี่อันนี้คือปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยเลยนะคะดูเนี่ยค่ะแล้วก็ก้ามปูเนี่ยเราปลูกไว้เพื่อเอาเป็นปุ๋ยนะคะไม่ให้โตนะพอแตกยอดออกเยอะๆเล็กก็ตัดนะคะแล้วก็เอาคลุมหน้าดินไว้เลยนะคะนี่ใบกล้วยเหลืองๆนี่เหมือนกันนะคะนี่คือวิธีการปลูกปุ๋ยและบำรุงไปในตัวด้วยนะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยค่ะออกดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนนะคะไม่มีเลยเนี่ยดกมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงอันนี้ก็สวยมากเลยนี่ค่ะนี่เป็นพริกเชอร์รี่นะคะเนี่ยเห็นไหมกำลังออกดอกเนี่ยสวยมากเลยทีนี้มาดูกันว่าทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวดินเนี่ยมันดินนั่นแข็งแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ดินเหนียวนะคืออุ้มน้ำได้ดีนะคะดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีมากแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็คือมันไม่ทำให้ปุ๋ยซึมผ่านเข้าไปนะคะดูดซึมปุ๋ยไม่ได้นะรากนะคะจะดูดซึมปุ๋ยไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงดินไปด้วยบำรุงไปด้วยนะคะวิธีการของเล็กก็คือที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นถังน้ำที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ำซาวข้าวทั้งหมดนะแล้วก็เป็นเศษอาหารส่วนมากก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะเนี่ยเราก็จะใช้น้ำนี่ค่ะ1แก้วรดลงไปเลยเพราะว่าสังเกตไหมว่าพริกสวยแล้วนะคะแล้วก็ต้นโตแล้วด้วยและอีกอย่างมันมีดินในนั้นด้วยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะอย่างละแก้วก่อนหน้านี้เราก็ปลูกแบบนี้เหมือนกันใบตองก็ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะย่อยเป็นปุ๋ยแล้วมันจะปรับปรุงดินไปในตัวแล้วก็ให้รดด้วยฮอร์โมนนมนะคะสูตรระเบิดดินนะนี่ค่ะนี่วันนี้ปลูกกี่หลุม3 4 5 6 7 7หลุมนะคะตรงนี้จะให้แบบเดินมาเก็บแล้วก็เป็นกลุ่มพริกไปเลยเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่
นี่เลยค่ะตัวปรับลุงดินให้ด้วนซุยนะคะจากดินที่แน่นๆเนี่ยให้ใส่ตัวนี้เลยนะแกลบค่ะที่เล็กหมากลงไปแล้วนะคะถ้าแกลบตัวนี้โดนน้ำก็คือมันจะเป็นสีดำนะคะสีมันจะเข้มกว่านี้ใส่ลงไปหนาๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะปรุงดินปุ๋ยที่เหลือเราก็จะเอาไปใส่มะเขือเทศข้างๆกันนะคะกำลังติดดอกวิธีการปลูกพริกง่ายๆแล้วก็พริกใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นพริกเครือที่เล็กพาไปดูเมื่อกี้เป็นพริกน่าจะเป็นพริกจินดานะคะต้นแรกใบมันจะไม่เหมือนกันเล็กจะไม่เด็ดยอดนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยเนี่ยอาบแกลบเลยก็ว่าได้เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้ามีน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวมารดทุกวันได้เพราะว่ามันไม่ใช่การหมักถ้าหมักแล้วมันจะมีจุลินทรีย์มันจะเข้มข้นนะคะก็ใช้ในปริมาณที่เบาบางลงเจือจางลงเนี่ยค่ะทำอย่างนี้เลยแกลบถังนึงใส่ได้ตั้งเยอะใส่ยิ่งหนายิ่งดีนะคะไม่เป็นไรนี่พริกถุงนึงเล็กจะใส่แยกต้นกล้าออกมาประมาณ 2-3 ต้นนะคะนี่คือสาเหตุที่เล็กไม่เด็ดยอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพุ่มสวยแล้วก็คลิปต่อไปที่จะลงนะคะจะพาไปกำจัดเพี้ยนะคะเพี้ยลงพริกแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีง่ายแสนง่ายเลยค่ะแทบจะเป็นปุ๋ยฟรีไม่ต้องกลุ้มใจนะคะเล็กทำแล้วเห็นผลกดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะลงหลังคลิปนี้เลยกับการไล่เพี้ยนะคะเพี้ยบุกแล้วที่ยอดของพริกที่เริ่มติดดอกนะคะติดตามไว้สำหรับคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วสำหรับการปลูกพริกของเล็กนะคะทำวันนี้ได้กินไวนะคะที่ปลูกวันนี้ก็ได้กินไวนะคะผัดวันประกันพรุ่งไปก่อช้าเนาะอย่าลืมนะคะยังไงต้นนั้นนะคะดกเต็มเลยโอเคแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ